สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสกันเช่นเคยนะครับก่อนเข้าเกมก็อัปเดตแอปให้เรียบร้อยนะครับผมรอบนี้อัปเดตแอปค่อนข้างไฟล์ใหญ่เหมือนกันนะครับผมมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับมาดูหน้าจดหมายนะครับผมที่ตัวเกมแจ้งไว้สิ่งที่อัปเดตในวันนี้นะครับผมก็มีการอัปเดตชุดแข่งนะครับผมชุดแข่งทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะหรือว่าทีมชาติจะมาแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โลโก้สโมสรนะครับผมหน้าตานักเตะนะครับรูปโปรไฟล์นักเตะต่างๆนะครับผมรวมถึงผู้จัดการทีมใหม่ด้วยนะของเก่าอัปเดตใหม่แล้วก็มีผู้เล่นใหม่ผู้จัดการทีมใหม่ด้วยนะครับผมรวมถึงอัปเดตชื่อนักเตะด้วยนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาครั้งก่อนนะครับผมที่มีปัญหาต่างๆนานานะครับผมเขาก็แก้ไขปัญหาให้แล้วนะครับผมรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าถามว่าอัปเดตทีมอะไรบ้างนักเตะคนไหนบ้างเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกเป็นข้อมูลไว้นะใครเข้าไปเล่นแล้วเจอโลโก้หรือว่าชุดแข่งใหม่หรือว่าหน้าตาโปรไฟล์นักเตะคนไหนใหม่นะครับก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องอื่นๆที่อยากจะเตือนนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook ต่างๆเนี่ยก็มีมิจฉาชีพนะครับมาหลอกดักพาสเวิร์ดต่างๆว่าจะแจกทองอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับพวกเราก็พยายามที่จะแบนออกจากกลุ่มต่างๆบ่อยมากนะครับผมแต่ก็ยังมีบางท่านที่หลงเชื่อเข้าไปกรอก user password อันนี้ไม่มีจริงนะครับโคนามิไม่มีการขอ user password นอกเหนือจากในเกมเท่านั้นนะครับผมอ่ะแล้วสิ่งที่เราได้รับฟรีครับรับมาแล้วนะครับกิจกรรมที่พวกเราช่วยกันทุกคนนะครับทั่วโลกนะฮะที่เล่นเกมนี้นะครับผมยิงประตูครบ350ล้านประตูครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับบอลดำ1ใบนะครับอันนี้ก็เป็นบอลดำ4ใบครับเขาแจกตามขั้นบันไดเนาะเผื่อว่าพวกเรานะครับเล่นกันครบเลยนะครับแล้วก็ตั๋วต่อสัญญา350นะครับ350ชิ้นนะครับตัวไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์4ดาว350ชิ้นนะครับผมแล้วก็ไมค์ขับคอยนะครับทอง350นะครับและสุดท้ายนะครับผมก็เป็นนักเตะตำนาน3ชิ้นนะครับ3ใบนะครับผมอันสุดท้ายไม่เกี่ยวนะ20ทองนั่นอันเป็นล็อกอินโบนัสของผมนะครับเราเห็นหน้าประกาศไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามีอัปเดตชุดแข่งทีมชาติด้วยเดี๋ยวผมสงสัยอ่ะผมอยากจะเข้าไปดูนิดนึงนะครับในเพจ2020ช่วงปลายเนี่ยมีให้เลือกเล่นทีมชาติอยู่แล้วนะครับสำหรับชุดแข่งแล้วก็โมเดลทีมชาติแต่ผมเข้ามาดูเนี่ยท่านผู้ชมดูนะไม่มีนะครับยังไม่มีออกมาให้เล่นนะครับแต่หน้าข่าวสารเนี่ยมีแล้วว่ามีการอัปเดตชุดแข่งทีมชาตินะครับเป็นไปได้ว่าในฐานข้อมูลตัวเนี้ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอปลดนะครับผมรอปลดล็อกออกมาให้เล่นนะครับผมคือเดี๋ยวถ้าเกิดมีออกมาให้เล่นเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่ต้องอัปเดตอะไรประมาณนั้นนะครับผมเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะก็คือเกมอัปเดตข้อมูลเข้าไว้ก่อนนะครับอัปเดตไฟล์เข้าไปก่อนแต่ว่ายังไม่ปลดล็อกนะครับยังไม่เปิดออกมาให้เราได้เลือกใช้กันนะครับน่าจะเร็วๆนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวนอกจากเราจะมาดูเรื่องที่มีอะไรใหม่แล้วแล้วก็ได้ของฟรีอะไรบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็กกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็มีแพ็กอาคริกโมเมนต์ของเชลซีครับมีตำนานของเชลซี2คนนะครับปีเตอร์เช็คนะครับวัย29ปีนะครับกับแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับวัย26ปีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดด้วยนะถึงทองอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่จะเปิดให้หมดนี่นะเพเยดวีครับมาผมหงุดหงิดมากเพเยดวีอ่ะคาวานี่ไม่มาครับเซ็งมากเลยทำไมไม่มาฮะหงุดหงิดมากนี่โควต้าอังกฤษผมว่าให้มาเลสมาแน่เลยปกติเขาก็จะให้แบบลีกละคน2คนเนาะเท่าที่ดูตรงนี้ก็มีริยัดมาเลสนะครับที่มาจากลีกอังกฤษโอ้เซ็งเลยดูฮะตัวอื่นนี่แบบไม่ค่อยอยากได้ใครเท่าไหร่เลยนะครับผมก็มีโคมองกับกิสมันมาเลสนะครับที่น่าได้นะครับส่วนเจลีกนะครับฟิเจเพเยอร์เพเยอร์ดวิกที่เป็นเจลีกนะครับก็มีแต่นักเตะญี่ปุ่นเพียบเลยนะครับแล้วก็บราซิลโคเชียนะครับธีรธรจะอุ้มนะครับไม่มีนะฮะเพราะว่าไปทำผลงานได้ดีในบอลถ้วยนะครับไม่ใช่บอลลีกนะครับส่วนตำนานนะฮะแพ็คที่เราเปิดได้กันทุกคนนะครับผมคนละ3ใบนะครับโอกาสจะได้รับ49คนนะครับ1ใน49คนนะครับเราก็เปิด3ครั้งครับผมเปิดเลยเพื่อไม่เสียเวลาครับเปิดไปเลยแล้วกันขอแค่อย่าซ้ำครับชอบมากสะสมตำนานเนี่ยขาขวาเอ้ยอีเนสต้าครับมีหรือยังเนี่ยอีเนสต้ายังไม่มีโอเคไม่ซ้ำเป็นพอครับสำหรับตำนานผมนะใครก็ได้ผมชอบหมดตำนานหวังว่าอนาคตนะครับ
กมน่าจะเพิ่มบัฟให้กับ Legend Player บ้างนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับมาครั้งที่2ครับขายเปิดได้ตำนานคนไหนซ้ำหรือเปล่าได้ตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับครั้งที่2เท้าขวาแขนสั้นฟานบัตเทนครับมาโก้ฟานบัตเทน1ใน3ฐานเสือดัสนะครับอ้าวไม่ซ้ำโอเคไม่ซ้ำอีกคนนึงนะครับโอเคเยี่ยมเลยครับครั้งสุดท้ายครับได้เปิดคนละ3ครั้งนะครับเท่ากันทุกคนครับทุกคนทั่วโลกนะครับเพราะว่าพวกเราช่วยกันนะครับมาครั้งที่3ขอให้อย่าซ้ำอีกรอบนึงเพราะไอดีนี้ผมมีตำนานเยอะเหมือนกันนะเท้าขวาครับโอ้โหพอลสโคโอ้พอลสโคดูเหมือนจะซ้ำนะถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะมีแล้วไอดีนี้นั่นไงซ้ำครับถือว่าซ้ำ1คนนะครับไม่ซ้ำ2คนนะครับก็ยังดีครับยังดีครับโอเคใครเปิดได้ตำนานคนไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนอันนี้เมสซี่นะครับของกิจกรรมก่อนผมยังไม่ได้เปิดขอเปิดทิ้งไปก่อนเดี๋ยวลืมครับเพราะว่ามีอายุเหลืออีก30วันนะครับอะถึงแม้ว่าจะไม่มีเอลมาทาดอครับแต่ว่าผมก็อยากจะเปิดนะฮะเฮ้ยคงอยากได้โคมองนี่แหละครับเป้าหมายเบอร์1นะครับเบอร์2ก็คงเป็นกิสมันเบอร์3ก็คงเป็นมาเลสนะครับที่เหลือก็งั้นๆนะครับอิเซนเย่ก็ชอบนะแต่เหมือนจะมีแล้วนะครับไปอิตาลีโหใครเนี่ยอิตาลีโอ้โหอยากจะหัวเราะเป็นภาษาอิตาลีครับบอลทองหน้าการ์ตูนด้วยซ้ำครับชินจังหรือไงโอ้ชินจังชินาสุเกะโถน่าอยากชินจังโอ้ไม่เอาบอลทองมี2คนนะได้มาแล้วคนหนึ่งโถเอ้ยผมหงุดหงิดตั้งแต่ไม่มีคาวานี่แล้วล่ะเอ้าไปอิตาลีอีกแล้วโถนั่นไงชินจังมาอีกแล้วครับโอ้โหอะไรกันครับวันนี้เป็นวันที่ได้ของฟรีเยอะนะครับแต่ว่าผมเริ่มหงุดหงิดแล้วเริ่มหงุดหงิดตั้งแต่ไม่มีกาวานี่แล้วเปิดได้บอลทองซ้ำอีกโทษครั้งสุดท้ายครับโอ้โหแถวบนนั่นน่ะ 3-4 คนบนน่ะขอหน่อยได้ไหมโคมองครับไปสเปนก็ได้ไปอังกฤษก็ได้โอ้โหอิตาลีอีกแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะชินจังมาอีกรอบโอเคใจหายหมดนึกว่าชินจังจะมาอีกรอบนึงเบอร์4ครับอิตาลีแต่เป็นบอลดำอย่างดีแต่เป็นนักเตะแบบสโมสรที่ไม่ใช่แบบบิ๊กเนมไงโหทำไมไม่เอาคือถ้าเกิดเอาคาวานี่มาเนี่ยผมว่าคนอยากเปิดเยอะมากนะโดยเฉพาะเด็กผีนะครับมาครับเปิดสักหน่อยสิขำๆ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคใส่เบอร์8ใช่ไหมกด8ครั้งครับนางงายอดเลยโอ้ยสูตรมันไม่มีจริงผมก็เปิดขำๆครับเผื่อฟุกครับเผื่อฟุกแล้วมีทองก็มีน้อยด้วยนะยังอยากจะเปิดอีกทำไมไม่เก็บไว้เปิดวันจันทร์1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเอาค่ะคล่องใจครับอีกรอบนึงทำไมมาโทรู้สึกว่าวันนี้จะไม่ใช่วันของผมแล้วรู้สึกว่าจะไม่ใช่วันของผมเหลือ 1,000 ทองครับ1 2 3 4 5 6 7 8มันดื้อดึงมันดื้อดึงอีกรอบนึงมันคล่องใจครับนั่นไงโถเอ้ยพอได้ไหมพอแล้วมั้งโอ้โหฮาแวดไม่ได้ลูกพี่ลูกน้องก็มา1 2 3 4 5 6 7 8ยังไม่ยอมแพ้เอาสิเอา มันไม่มีจริงสูตรมันไม่มีจริงยังจะดื้อดึงเปิดอีกทองก็ไม่ค่อยมีครับเอาไว้เปิดวันจันทร์โอ้โหอาซานี่เป็นอดีตเชลซีเหมือนกันเอาอีกรอบนึง1 2 3 4 5 6 7 8มามันต้องมาให้ได้สินั่นไงหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดตั้งแต่ไม่มีคาวานี่แล้วผมอะเป็นเซม่า750อ่ะไม่ต้องกดเลยจะกดค้าง3วินะครับ1 2 3มานั่นไงทำทุกวิธีทางอยู่ดีไม่ว่าดีครับเหลือ650แล้วเอาไว้เปิดวันจันทร์บ้างดีไหมไม่เอาอะเปิดเลยหมดก็เติมครับอุดหนุนเขาหน่อย3โอเค3วิเหมือนเดิมเปิดให้มันหมดไปแต่นี่โลสเหลือ500ครับ1 2 3โอเคโทษแล้วเป้า2ไงท่านผู้ชมไม่ใช่แบบ
ม่ใช่ไอคอนิก3คนนะนี่สัตว์แค่2คนโอกาสมันก็น้อยลงไปใหญ่โอ้งุนงิดแล้ว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 เหลือ3ครั้งครับจะเก็บไว้ทำไมล่ะเปิดให้หมดนี่แหละอืม8รอบสายประหยัดไม่ใช่ทางผมอยู่แล้วหมดก็เติมครับแต่น้องๆอย่าเอาเลี่ยงอย่างนะครับผมก็แบบผมทำงานแล้วเนาะผมก็แบบเล่นขำๆแล้วก็เล่นเพื่อความสุขนะครับเล่นเพื่อความสุขนะฮะหมดก็เติมอุดหนุนเกมเขาหน่อยครับยังไงยิงอุดหนุนยิงไม่ออกครับเหลือ150ทองครับครั้งสุดท้ายปีเตอร์เช็คบ้างอ้าวกด1รอบมามาฮึบสีชมพูเพื่ออะไรวันนี้เพื่ออะไรนะวันนี้เพื่ออะไรคาวานี่ก็ไม่มาเปิดฟีเจอร์ก็ได้แต่บอลทองชินจัง2คนเปิดแลมพาร์ดเปิดไอคอนเชลซีก็ไม่ออกเลยเพื่ออะไรทองก็หมดเพื่ออะไรวันนี้งุนงิดมากงุนงิดแต่ก็ยังยิ้มได้ยังหัวเราะได้ครับอย่าไปซีเรียสครับเล่นเพื่อความบันเทิงครับเล่นเพื่อความสนุกสนานครับท่านผู้ชมอ่ะมันขึ้นอยู่กับดวงเนาะใครเปิดได้ตัวอะไรนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ